าวเจ้าของชื่อบนลอตเตอรี่แจงดราม่าเขียนชื่อยันไม่คิดโกงใครงงขอคืนก็ไม่ยอมจากกรณีที่มีสมาชิก Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Little Catfish ได้โพสต์ว่าซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลมาแต่พบว่ามีชื่อเขียนด้วยปากกาอยู่ด้านหลังพร้อมกับกังวลว่าหากสลากดังกล่าวถูกรางวัลจะโดนยักยอกเหมือนกรณีหวยที่เคยเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งเป็นข่าวดังล่าสุดนางสาวทิพย์สุคนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ด้านหลังสลากินแบ่งใบดังกล่าวเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดตนยอมรับว่าเขียนชื่อไว้ด้านหลังสลากินแบ่งดังกล่าวจริงแต่ที่เขียนเพราะว่าตนซื้อสลากใบดังกล่าวจากพี่สาวซึ่งเพิ่งจะรับสลากินแบ่งมาขายงวดแรกหลังจากที่ซื้อแล้วจึงเขียนชื่อเอาไว้และให้พี่สาวเก็บไว้ก่อนเพราะตนจะเดินทางไปเวียดนามเป็นเวลา1เดือนโดยพี่สาวนั้นได้ขายสลากินแบ่งผ่านทาง Facebook ด้วยอีกทางจะมีคนซื้อและฝากไว้ก็จะเขียนด้วยดินสอไว้หลังสลากก่อนโดยคิดว่าสลากใบดังกล่าวคงจะไปปนกับใบที่ยังไม่มีใครซื้อนางสาวทิพย์สุคนกล่าวว่าหลังจากที่มีคนซื้อสลากใบดังกล่าวไปก็พบว่ามีคนโทรมาหาตนเองและบอกว่ามีชื่อมาปรากฏหลังสลากของเขาได้อย่างไรจึงได้อธิบายไปพร้อมกับระบุว่ารางวัลยังไม่ออกยินดีโอนเงินคืนให้และให้ส่งสลากใบดังกล่าวมาให้แต่ผู้ซื้อสลากไปไม่ยอมและต้องการจะเอาเลขดังกล่าวพร้อมกับขู่ว่าจะแจ้งความยืนยันว่าไม่ได้คิดจะโกงใครสลากใบนั้นก็ไม่คิดว่าจะออกหรอกแต่ไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะพี่สาวก็มีอาชีพค้าขายและเพิ่งจะซื้อสลากมาขายเป็นครั้งแรกและหลังจากที่ผู้ซื้อนำไปโพสต์ก็พยายามโทรไปหาเพื่อที่จะเจรจาเพราะว่าสลากยังไม่ออกแต่เขาก็ไม่รับหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ก็ให้พี่สาวแจ้งความไว้ก่อนว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะโกงอะไรใครนางสาวทิพย์สุคนกล่าวโดยในทางด้านของพันตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลกล่าวถึงกรณีนี้ว่าวันที่16มกราคมพันตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Little Catfish ได้โพสต์ภาพสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2563หมายเลข575983จำนวน2ใบด้านหลังพบว่ามีการกรอกชื่อนามสกุลและเบอร์โทรของผู้ขายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาถนนทลาลัยเยื้องกับพิพิธภัณฑ์ชาวเขาตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายว่ากรณีดังกล่าวที่มีแม่ค้าเขียนหลังสลากหรือประทับตาแสดงความเป็นเจ้าของและนำสลากไปจำหน่ายยังไม่ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายอย่างไรก็ดีตามหลักของพระราชบัญญัติพ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาลพุทธศักราช2562ระบุว่ากองสลากจะจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่ถือสลากมาขึ้นรางวัลเท่านั้นโดยจะต้องมีการแนบหลักฐานยืนยันคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบด้วยแต่ถ้ากรณีที่มีการแจ้งอายัดสลากไว้ก่อนหน้าก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนต่อไปเพื่อยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของสลากตัวจริงทั้งนี้เพื่อความสบายใจของผู้ซื้อจึงอยากจะแนะนำให้อย่าซื้อสลากที่มีการเขียนชื่อไว้ด้านหลังหรือประทับตาหรือการกระทำใดๆที่แสดงความเป็นเจ้าของแต่หากผู้ซื้อมีความต้องการที่จะซื้อสลากใบดังกล่าวจริงๆก็สามารถทำได้แต่ต้องไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อป้องกันหากกรณีสลากกินแบ่งใบนั้นถูกรางวัลจริงก็จะสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของได้กองสลากคงจะไม่สามารถไปห้ามไม่ให้มีการซื้อขายหรือเขียนหลังสลากได้ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อแต่ในกรณีที่มีการเขียนหลังสลากแล้วนำมาขายยังไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่ถือเป็นการกระทำที่อาจผิดวิสัยอาจจะมีเจตนาไม่ดีคงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ซื้อเองเพราะท้ายที่สุดหากสลากใบนั้นเมื่อมีปัญหามีการแจ้งอายัดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนซึ่งต้องใช้เวลาพลตำรวจเอกบุญส่งกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆและไม่พลาดรายการดีๆคนอ่านข่าวของเราขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ข่าวต่อไปขอบคุณค่ะ